ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC ทุกท่านมาสัมภาษณ์อาจารย์โอนะครับหลังจากที่อาจารย์โอได้โทรหาทางแอดมินก็ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์โอเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์โอได้นิมิตฝันดีมากเลยนะครับฝันของอาจารย์โอจะเป็นแบบไหนแนวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์โอกันครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอปอพัดด้วยนะครับเมื่อคืนนี่เมื่อคืนมันพระเมื่อคืนมันพระพันธะใหญ่ครับที่อาจารย์ขอพรรษาเด้ออาจารย์ตั้งสัจจะขอพรรษาครับจากนี้ไปอาจารย์ก็จะสวดมนต์ซุมื้อ3เดือนตั้งสัจจะไว้แม่อาจารย์ตั้งสัจจะไว้3เดือนเพื่ออาจารย์ก็ถือศีล8ชื่ออาจารย์ถือศีลพุทธมจันทร์พร้อมนะครับ3เดือนฉันข้าวคาบนึงเลขที่อาจารย์ได้มานี่คือ39เด้อ39อาจารย์บอกมาเด้อ39 39ตัวเดียวบ่คือครับ39 3ตัวนี้309 309 39ครับเนาะ309 2ตัวนี่39อาจารย์ให้ทั้ง2ตัวกับ3ตัวเลยเอาที่เดียวให้แล้วเอาที่เดียวให้แล้วเลยอันนี้อาจารย์นั่งเห็นบ่คะแม่อาจารย์นั่งเห็นมันเป็นตัวแดงว่าเลย39มันร้อยมากเลยบ่อยแม่มันเป็นตัวแดงร้อยมากเลยครับอันนี้คือเป็นการนั่งสมาธิของอาจารย์นะครับเนาะเมื่อคืนนี้เพิ่นเป็นวันพระเพิ่นก็นั่งสมาธิเพิ่นก็เห็นมันลอยมาจังซี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกเลขเพิ่นอันนี้เพิ่นแบ่งปันนะครับเด้อแบ่งปันให้กับ FC ทุกคนนะครับเนาะเป็นสะพานบุญกับว่าแม่นได้เบิดนะครับเอาบาเรียนอาจารย์นี่นั่งอยู่ตอนประมาณจักถุ่มจักย่ามครับส่วนอาจารย์เห็นนี่ก็คือส่วนประมาณจักหาถุ่มถึงหักเที่ยงคืนโอ้ครับเขาปกติมือขึ้นนี่บ้านพาใหญ่เนาะครับบ้านพาใหญ่ปกติอาจารย์นั่งเนี่ยมันกับบ่หนักแต่มือขึ้นนี่รู้สึกว่าผิดปกติจากที่อาจารย์เคยนั่งมาอยู่เพราะว่าปกติอาจารย์บ่เคยได้ตั้งสัจจะไว้จังซี่เทียว่าอาจารย์สิถือศีล8เพราะว่าหลังจากอาจารย์ถือศีล8ปึ๊บอาจารย์นั่งสมาธิสวดมนต์นี่มันบ่แม่นอาจารย์เลยเป็นผู้อื่นไปเลยคือไล่ร่างกายเฮานี่บ่เหลียวบ่เห็นเลยล่ะไปอาจารย์จับเพิ่นขาเจ้าของก่อนผมมีความรู้สึกว่าเจ็บเลยตอนเพิ่นเข้านะครับโอ้เพิ่นมันลงเลยบ่ครับอาจารย์ครับถามมามันลงอยู่กะแม่นบ่ลงกะแม่นเพราะว่าอันนี้อาจารย์บ่ได้ให้ว่าเป็นร่างทรงเด้อครับแต่ว่าอาจารย์ถือธรรมครับถือธรรมถือสมาธิแล้วก็เนาะถือครูบาอาจารย์คือนั่งสมาธิครับแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาบ่ได้ศรัทธาเฮาศรัทธาหมดเขาบอกอาจารย์ก็ถือเทพถือพุ่มถือพระพุทธถือผ้าคือกันถือบรมครูฤาษีปู่ฤาษีสิมาอยู่กับอาจารย์ตลอดสิมารักษาอาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์มีหยังมาใกล้หรือแนวบ่ดีมาใกล้เพิ่นก็จะบอกอาจารย์ก็ให้ FC ติดตามเด้อขอให้ผู้ใดที่ติดตามอาจารย์โอนะครับก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้หมดหนี้หมดสินหมดหนี้หมดสินทุกๆท่านให้รวยๆเฮงๆกันทุกผู้ทุกคนที่ติดตามเด้อครับเด้ออาจารย์โอกะมีแนวมาให้ได้พี่น้องได้ซ้ำนี่ล่ะคือ39นะครับเด้อ39 39กับ3093ตัวคือ309นะคะเนาะเลข3ตัว309แม่น3ตัว309 2ตัวก็คือ39เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปกติอาจารย์ก็บ่ค่อยเว้าหรอกค่ะวันนี้อาจารย์ได้เลขชุดนี้มาอาจารย์ฝันดีแน่บ่คะกะมีหลายอย่างอยู่มีนิมิตดีมีนิมิตดีหลายอย่างจากอาจารย์บ่เคยตั้งสัจจะเนาะปกติอาจารย์ก็บ่ได้เข้าพรรษามา2ปีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็โควิดคือเข้าอยู่แต่ว่าอาจารย์บ่ได้ตั้งสัจจะถือศีล8ปกติอาจารย์ถือศีล5มาปีนี้อาจารย์
พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบ่ให้เขาไปตั้งสัจจะในโบสถ์เลยเด้อาจารย์บ่ได้ตั้งสัจจะอยู่นําคุ้มเฮียนทุ่มสร้างธรรมดาเด้อาจารย์ตั้งสัจจะอยู่ทั้งโบสถ์เลยเด้นี่ทั้งโบสถ์เนาะค่ะแม่นอยู่ทั้งโบสถ์เลยอาจารย์ไปตั้งอยู่วัดใดคะอยู่วัดกุสาวดีโอ้วัดพญานาคสิแม่นวัดพญานาคองค์ดําเก้าเศียรเด้ถ้าผู้ใดเห็นก็สิฮู้เลยอยู่ในโบสถ์นั่นล่ะผ่านอาจารย์แล้วหลังจากอาจารย์ตั้งสัจจะแล้วอาจารย์ก็ต้องไปล่าอยู่วัดนั่นคือเก่าคือให้เพิ่นเป็นพยานให้อาจารย์ในการตั้งสัจจะให้เทพเทวดาพระพุทธรูปองค์ใหญ่เฮาพ่อใหญ่เฮานี่เป็นพยานให้อาจารย์เราก็ช่วยให้อาจารย์เฮ็ดให้มันสําเร็จอันนี้คือสัจจะบารมีเพราะว่าคันอาจารย์เฮ็ดแล้วทําได้แล้วเทพเทวดาเขาเจ้าก็ต้องอนุโมทนานําอาจารย์ดิเพราะว่าบารมีสัจจะบารมีนี่มันยิ่งใหญ่มันเหนือคําประมาณนะเพราะว่าสัจจะเนี่ยคือคนที่พูดจริงทําจริงพูดแล้วก็ต้องทําด้วยพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยมันถึงเป็นบารมีแล้วพูดอะไรออกไปมันก็จะสําเร็จทําอะไรไปแล้วมันก็สําเร็จเทวดาท่านก็มาอนุโมทนาบุญนําเพราะว่าเขาเจ้าญาณคนที่มีสัจจะอาจารย์ก็เลยฝากตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเฮาพิจารณาเด้อครับเด้อออันไหนที่สมควรที่จะทําก็ทําเถิดอันไหนที่มันจะเกิดบุญเกิดกุศลก็ทําซะไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันที่ไกลกว่านั้นที่ผ่านมาขอให้รีบสร้างรีบทําบารมีให้เกิดแล้วทุกท่านก็จะสำเร็จทุกๆคนนะครับสาธุเด้อสาธุบุญนำเด้อสวัสดีทุกๆท่านรวยๆเฮงๆนะครับพรใดที่ประเสริฐตำเลิศในโลกาจงลงมาประทานพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนรวยๆเฮงๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแนวทางดีๆอนุญาตถามอาจารย์นะจ๊ะ